ท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่เรื่องนี้ฮะยังคงอยู่กันที่เรื่องของความเชื่อตอนนี้นี่กระแสลาบูบูเป็นยังไงบ้างซาลงบ้างไหมฮะยังไม่ซานะจริงๆตอนนี้ยังแรงอยู่ใครที่อยากได้ลาบูบูตัวไหนที่หายากๆก็ยังหาไม่ได้แล้วแถมราคารีเซลที่เขาขายกันต่อเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆคือไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้เลยแต่ที่หาได้เนี่ยโอ้โหทำใจซื้อลำบากมากอย่างที่ไปเห็นล่าสุดนี่ราคาประมาณเท่าไหร่โอ้โหจริงๆตัวของลาบูบูราคาจะอยู่ที่ประมาณ500-600ครับแต่ราคาขายตอนนี้ตัวละ 3-4-5,000 ไปแล้วอ่ะโอ้โหแล้วจริงๆบางตัวที่เป็นตัวซีเครตเนี่ยมันพุ่งไปแบบเกือบจะถึงหมื่นกันแล้วก็มีอ่ะอันนี้เฉพาะตัวตุ๊กตาใช่ที่เป็นพวงกุญแจรุ่นมากะลองอ่ะรุ่นดังๆอันนี้ยังไม่นับพวกอะไรอ่ะเสื้อผ้าใช่ไหมเครื่องแต่งกายเครื่องประดับอะไรอีกออกมาหลายอย่างคือเรียกว่าตอนนี้กระแสยังคงฟีเวอร์อยู่แล้วฟีเวอร์กันไปหลายวงการแม้กระทั่งวงการล่าสุดนี่เขาพูดถึงกันเยอะเลยคลิปนี้สักยันลายลาบูบูฮะคุณบอยท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้ในโลกโซเชียลกันหรือเปล่าตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากทั้งกระแสแง่บวกแง่ลบคือไม่ใช่เป็นการสักยันลายลาบูบูเฉยๆแต่ว่ามีการลงยันไงเป็นการลงยันมีการลงอักขระแบบนี้ตั้งแต่มีคลิปนี้เผยแพร่ไปคนก็ถามว่าเอ๊ะอันนี้คือพุทธคุณช่วยอะไรแล้วสักยันเป็นการลงอักขระด้วยเนี่ยทำเป็นรูปลาบูบูได้จริงหรือนั่นน่ะสิพอมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันขนาดนี้ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีไปเปิดใจอาจารย์ที่ทำการสักลายลาบูบูเลยนะฮะไปพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านคืออาจารย์แอมศรีพรหมยานคุ้มเศรษฐีหมื่นยันสำนักสักยันกับอาจารย์ศรีหราชหมื่นยันเจ้าของโพสต์นะฮะอาจารย์ศรีหราชกันก่อนอาจารย์ศรีหราชบอกว่าตัวเองสักยันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วครับมีลูกศิษย์ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติหลายหมื่นคนจุดเริ่มต้นเนี่ยลายลาบูบูเนี่ยมาจากการที่ลูกสาวตัวเองชอบลาบูบูคือจริงๆตัวอาจารย์ไม่รู้จักหรอกแต่อ่ะก็มีแนวคิดว่าถ้าเกิดเอามาทำเป็นยันเนี่ยจะดีไหมเห็นในโลกออนไลน์คนอื่นเขาก็ทำก็เลยเอามาเขียนเป็นแบบลวดลายยันลาบูบูพร้อมกับอักขระในแบบของอาจารย์เองแล้วมีการใส่ลวดลายเห็นไหมมือซ้ายถือเป็นอะไรถือเป็นถุงเงินมือซ้ายถือถุงเงินให้แปลกแตกต่างจากคนอื่นแต่ก็ยังคงมีการใส่คาถานะที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาเสร็จแล้วพอสักยันเสร็จถ่ายรูปส่งลงน้องสาวเห็นว่าสวยดีก็อยากจะสักก็เลยสักให้กับน้องสาวเป็นคนแรกแล้วพอเอาคลิปนี้ไปลงโซเชียลเท่านั้นแหละฟีเวอร์โด่งดังเลยนะฮะต้นคือลูกไงลูกชอบไปแบบไปกล่องสุ่มไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเราเอามาทำถ้าเอามาทำเป็นยันให้มันจบๆจะดีไหมอะไรอย่างนี้แล้วบังเอิญก็มีเพจนึงเขาโชว์ยันมาก็เป็นยันลาบูบูเราก็ว่าเออนี่ไงคนอื่นเขาก็ทำกันเราก็เลยเอามาทำก็แค่นั้นแหละเราก็มาเขียนในแบบของเราเสร็จแล้วพอเขียนในแบบของเราปุ๊บเราก็เอาแบบรูปแบบลาบูบูมาเราก็ใส่ถุงเงินหน่อยใส่อะไรหน่อยคือผิดแปลกไปจากเขาแล้วใส่คาถาที่ครูบาอาจารย์เขาสั่งสอนมาจริงๆตอนครูบาอาจารย์น่ะก็ไม่มีลาบูบูเราก็เลยเอาคาถาเป็นมหาเสน่ห์บ้างเป็นโชคลาภบ้างเอามาประกอบคิดง่ายๆคือเอามาประกอบมาประกอบเสร็จก็เลยส่งไปในไลน์กลุ่มครอบครัวส่งไปในกลุ่มครอบครัวปุ๊บน้องสาวเห็นเฮ้ยชอบน้องสาวก็อยากจะสักลูกๆก็เชียร์ให้น้าสักให้น้าสักก็สักพอสักเสร็จเราก็เอาไปลงคลิปเนี่ยฮะคือไม่ได้สักแค่เป็นลวดลายลาบูบูอย่างเดียวมีการลงอักขระไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธคุณก็คือเกี่ยวกับเรื่องมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภและพอสักเสร็จปั๊บเนี่ยมีกระแสตอบรับมีคนมากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยก็เลยคิดว่าลาบูบูเนี่ยก็มีเสน่ห์นำมาซึ่งเรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้พูดให้คนงมงายนะแต่ถือว่าเป็นกุศโลบายให้คิดนะแล้วก็ยืนยันตัวเองไม่ได้เกาะกระแสใดๆทั้งสิ้นขณะที่อาจารย์แอมศรีพรหมยานก็บอกเรื่องลายยันลาบูบูเนี่ยถือเป็นยันเฉพาะกิจเพราะมาจากความชอบของลูกสาวแล้วมาสักยันให้กับน้องสาวตัวเองแล้วที่สำคัญพอไปเป็นกระแสเนี่ยเพราะว่าลงใน TikTok นะฮะโอ้คนเล่น TikTok กันเยอะไงลง TikTok ปั๊บเท่านั้นแหละโอ้ตอนนี้คนโทรมาสอบถามกันเพียบฮะ
น้องสาวยาลาบูบูเนี่ยเป็นยาเฉพาะกิจคือลูกอยากได้ลาบูบูแล้วเราก็เอามาดัดแปลงเป็นภาพยาลาบูบูโดยที่น้องสาวมาเห็นในภาพของครอบครัวที่เราลงลายกลุ่มไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็นำมาดัดแปลงแล้วก็นำมาสักยันต์ฉันเนี่ยก็ยังมีน้องสาวที่สักนะคะก็มีคนสอบถามมาเยอะแยะมากมายแต่เราก็จะแนะนำเบื้องต้นว่าถ้าสักแล้วชอบตัวนั้นจริงๆหรือคุณสะสมจริงๆคุณสักได้หลังสักจริงๆเขาทำเกี่ยวกับธุรกิจค้าขายต่อเล็บเจลต่อขนตาก็ปังเลยนะคะคือเดิมทีด้วยความที่ใบหน้าเขามีเสน่ห์แล้วเขาสักยันต์พญานกยูงกับที่สำนักไปแล้วพอเขามาสักลาบูบูเขาบอกมันก็เกิดอัศจรรย์นะว่าคนอ่ะเข้ามาหาหนูเยอะมากจาก Facebook ไม่เคยมีคนทักหนูเวลาหนูลงโพสต์งานอะไรก็มีคนทักเข้ามาคือเค้ามีความศรัทธาในอักขระยันต์มากกว่าแล้วเค้าเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของเค้าคืออาจารย์ศรีราชซึ่งเป็นมีศักดิ์เป็นพี่เขยเค้าก็รู้สึกศรัทธาพอความศรัทธานั้นเกิดขึ้นไอ้สิ่งที่มันมีพลังงานดึงดูดในใจก็ทําให้เค้าเกิดพลังที่ดีเรื่องของโชคลาภการงานการเงินธุรกิจอะไรของเค้าเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะอาจารย์แอมก็บอกนะฮะว่าพอมีกระแสแบบคนโทรมาสอบถามเยอะมากเนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันว่าก็มีทั้งกระแสบวกกระแสลบคือคนที่รู้จักตัวตนของอาจารย์ทั้งสองคนดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนกระแสลบอาจารย์ไม่เก็บมาคิดหรือใส่ใจเพราะจิตเราสูงอยู่แล้วไม่นำมาคิดเรื่องนี้ก็ยังไงย้ำกับท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะใช่แล้วค่ะ